อรี่เสื่อมไม่สะดวกเปลี่ยนศูนย์เปลี่ยนร้านนอกได้ไหมแล้วเลือกยี่ห้อไหนดีเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะแบตเตอรี่ iPhoneอันเนี้ยมันสำคัญกับตัวเครื่องแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบตเตอรี่มีปัญหาหรือว่าไม่ได้คุณภาพนะคะก็อาจจะทำให้เครื่องรีสตาร์ทหรือว่าแบตหมดไวทำให้เครื่องรวนหรือติดดับ Apple ได้เลยทีเดียวก็คือบางครั้งเราเปิดมาแล้วแบบมันขึ้นโลโก้ Apple แล้วก็ดับไปขึ้นโลโก้ Apple แล้วก็ดับไปที่เราจะต้องถือไปร้านนะคะบางครั้งสาเหตุก็เกิดจากแบตเตอรี่ค่ะแล้วแบตเตอรี่ในใจของเราที่เราอยากได้กันนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องมีคุณสมบัติใช้ได้นานแล้วก็ไม่หมดไวปลอดภัยไม่ระเบิดนะคะอันเนี้ยด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานในบางทีเครื่องร้อนจัดมากใช่ป่ะมันก็ต้องมีความปลอดภัยระดับนึงเลยเกี่ยวกับเรื่องการระเบิดนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเมย์จะมาคุยกันว่าแบตเตอรี่ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมี IC ที่ควบคุมการระเบิดได้ด้วยนะคะแบตเตอรี่ iPhone ที่ติดมากับเครื่องนะคะอันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนหลายคนใช้งานกันก็จะกังวลมากก็คือสุขภาพแบตเตอรี่นะคะว่าเฮ้ยมันลดลงไปแล้วอย่างที่เราเห็นคอมเมนต์แล้วก็โพสต์ต่างๆมากมายในกลุ่มหรือตามโซเชียลต่างๆนะคะว่าทุกคนจะเป็นกังวลกันมากก็เพราะว่าไม่อยากให้แบตเตอรี่เสื่อมไวนั่นเองเพราะว่าถ้าเสื่อมเราก็ต้องไปเปลี่ยนนอกจากต้องเสียเงินต้องไปเปลี่ยนที่ไหนดีไม่สะดวกเปลี่ยนศูนย์อันนี้หลายคนกังวลกันมากแล้วก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามทางเพจเรานะคะว่าจะมีวิธีไหนที่ถนอมการใช้งานได้ดีที่สุดทำให้สุขภาพแบตไม่ลดไวอันนี้ไม่ต้องบอกกันเลยว่าใช้ไปเถอะค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราซื้อเครื่องมาค่อนข้างแพงนะคะใช้ไปเลยใช้ให้สูงนะคะแล้วถ้าแบตมันเสื่อมเราก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนที่ศูนย์แต่ถ้าไม่สะดวกไปที่ศูนย์ล่ะเดี๋ยวเมย์มีแบตเตอรี่ทางเลือกมาแนะนำค่ะนี่เลยแบตเตอรี่ดิสซิงนะคะอันนี้มันดียังไงอันดับแรกนะคะมันเป็นแบตเตอรี่เพิ่มความจุค่ะจะทำให้เราใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือไม่หมดไวเท่ากับแบตเตอรี่ปกตินะคะบางคนจะชอบถ่ายรูปนะโซเชียลตลอดเวลาแบตหมดอีกแล้วต้องพก power bank ตลอดนี่หมดปัญหาไปได้เลยอันดับต่อไปนะคะเปลี่ยนที่ไหนดีอันเนี้ยมีสาขาใกล้บ้านนะคะมีจุดบริการนะคะมากกว่า100แห่งทั่วประเทศเลยนะคะสามารถเลือกเปลี่ยนที่ร้านใกล้บ้านได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะคะว่ากว่า100จุดทั่วประเทศเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็สามารถติดต่อเข้าไปเพื่อขอเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็เลือกหาแบตเตอรี่ดิสซิงได้เลยค่ะแบตเตอรี่ดิสซิงนะคะมีประกันให้1ปีเต็มเลยถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาภายใน1ปีเนี่ยเคลมเปลี่ยนก้อนใหม่ได้เลยนะคะ wow. ก็คือว่ากลับไปติดต่อที่ร้านเดิมนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่เป็นการเคลมสินค้านอกจากนั้นนะคะยังมีประกันอุบัติเหตุให้ถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานนะคะว่าตัวนี้ปลอดภัยไม่ระเบิดแน่นอนค่ะเท่าที่เมย์เช็คดูเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ยี่ห้อไหนที่กล้าประกันให้ผู้ใช้งานมากขนาดนี้นะจริงๆแล้วเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าอันนี้ต้องลองเช็คดูอีกทีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยทุกก้อนก็คือมีประกันอุบัติเหตุให้3ล้านบาทนะคะท่านที่กำลังมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมนะคะหรือว่าสุขภาพแบตเริ่มต่ำกว่า 80% แล้วเนี่ยอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ว่าไม่สะดวกเข้าไปที่ศูนย์นะคะก็อย่าลืมนะคะเรียกหาแบตเตอรี่ดิสซิงนะคะโดยเฉพาะตัวนี้นะแบตเพิ่มความจุจะทำให้เราใช้งานได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆไม่ต้องพก power bank อีกด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครกำลังมองหาแล้วหาว่าร้านอยู่ร้านไหนบ้างนะใกล้บ้านคุณนะเดี๋ยวไปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอย่าลืมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Favorite เพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone iOS Thailand มี TikTok แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ